ตั้งเบรกง่ายขึ้นช่วยให้เบรกทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไบแพดจูเนอร์ครับสวัสดีครับ Cycling Trader Channel ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเบาๆนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผ้าเบรกนะครับปกติเพื่อนๆตั้งผ้าเบรกกันแบบไหนครับขนานไปกับล้อหรือมีมุมเฉียงกับล้อครับเข้าใจว่าส่วนมากเราจะตั้งผ้าเบรกขนานไปกับล้อวิธีการตั้งผ้าเบรกแบบนั้นนะครับข้อเสียอันนึงที่ส่วนมากจะเห็นกันก็คือเบรกเรามันจะเกิดการสะท้านนะครับมีเสียงดังนะครับแล้วเพื่อนๆทราบไหมครับว่าส่วนโค้งของฝักผ้าเบรกนะครับมีไว้เพื่ออะไรลองคิดกันดูครับการทั้งผ้าเบรกที่ถูกต้องนะครับเราควรให้ผ้าเบรกเนี่ยมีมุมให้สัมผัสกับล้อนะครับไม่ใช่ขนานไปกับล้อให้มุมสัมผัสแบบนี้นะครับเอียงไปทางด้านหน้าเราเรียกว่ามุมตรงนั้นเรียกว่ามุมโทอินนะครับแล้วก็ส่วนโค้งที่เป็นฝักเบรกเนี่ยครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถตั้งให้มีมุมโทอินได้นะครับซึ่งการตั้งผ้าเบรกแบบมีมุมโทอินแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็คือมันจะช่วยลดความร้อนนะครับเวลาที่เราเลียเบรกในกรณีที่เราลงเขานะครับแล้วก็ลดการสะท้านเพราะว่าผ้าเบรกจับทีละส่วนไม่ได้จับทีเดียวทั้งหมดพร้อมกันนะครับเพิ่มความนิ่มนวลในการเบรกนะครับลักษณะการเบรกแบบนี้จะนิ่มกว่าปกตินะครับแล้วก็สุดท้ายโดยรวมๆคือมันจะช่วยทำให้การทำงานของเบรกเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับการตั้งผ้าเบรกให้มีมุมโทอินแบบนี้นะครับส่วนที่สัมผัสอย่างที่เกริ่นไปก่อนแรกก็คือส่วนที่สัมผัสล้อเนี่ยจะเป็นส่วนปลายของผ้าเบรกนะครับเมื่อเรากำเบรกเนี่ยแน่นขึ้นส่วนกลางจะสัมผัสเมื่อกำแน่นขึ้นอีกส่วนท้ายของผ้าเบรกก็จะไปสัมผัสนะครับจนรถหยุดนะครับแล้วเราจะตั้งผ้าเบรกให้มันมุมโทอินแบบนี้ได้ยังไงครับก็เราจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับเรียกว่าไบแพดจูเนอร์นะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นแผ่นพลาสติกมีสัญลักษณ์ด้านซ้ายและด้านขวานะครับเขียนไว้ตัว L ตัว R นะครับเป็นลักษณะแผ่นพลาสติกที่มีสองด้านไม่เท่ากันด้านนี้จะบางกว่านะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นด้านหนาวิธีการที่เราจะใช้งานกับแผ่นแพดโทอินแบบนี้ครับเราก็นำแผ่นแพดไบจูเนอร์ใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ให้ขอบของไบแพดจูเนอร์ชิดกับขอบล้อครับแล้วก็ตัวแผ่นตัวผ้าเบรกชิดกับบีบกับไบแพดจูเนอร์แบบนี้ครับจากนั้นก็ขันผ้าเบรกให้แน่นส่วนโค้งของฝักผ้าเบรกจะช่วยบังคับนะครับให้หนีบตัวแผ่นไบแพดจูเนอร์แล้วก็ให้มีมุมเอียงเฉียงเอียงไปด้านหน้าแบบนี้ครับของล้อไม่ใช่อยู่มุมนี้จะเอียงไปแบบนี้นะครับก็จะช่วยทำให้การเบรกได้ดีขึ้นแต่ข้อสำคัญก็คือหมั่นตรวจสอบเบรกนะครับเพราะว่าส่วนของปลายผ้าเบรกที่เราใช้อยู่ประจำเนี่ยจะเป็นส่วนที่ถูล้อมากที่สุดก็จะมีการสึกหลอมากที่สุดนะครับก็อย่าลืมนะครับสาระดีๆนิดๆหน่อยๆจากช่อง Cycling Trader Channel ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ Cycling Trader Channel ครับขอบคุณครับ